สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้มาเจอผมอีกเช่นเคยนะฮะกับเอกสายหมุนนะครับก็ที่ปากแบบบอกเพื่อนๆไปนะครับในสำหรับลำนี้นะครับก็บินแบบว่าใส่กล้องนะครับใส่กล้องแต่กล้องเหมือนมันจะงุ้มลงนิดนึงนะผมไม่ได้ยิงปืนกาวเนาะมันก็มีกระทงกระเทือนอ่ะแต่ก็ได้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะบินลำนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าเวลาที่เราติดกล้องไปเครื่องบนนี้แล้วนะครับมันก็จะทำให้เห็นแบบทัศนียภาพได้เยอะมากขึ้นนะครับจากที่ลำแรกเบิร์ดด็อกนะครับที่ผมเอากล้องไว้ข้างในนี้นะครับมันก็จะเห็นทัศนียภาพข้างนอกเนี่ยได้น้อยนะครับแต่ว่ามันจะมีความสมจริงมากกว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับไปดูกันเลยนะครับไปก่อนนะครับเขาลืมเปลี่ยนลำเดี๋ยวนะลืมเปลี่ยนลำนะฮะลืมเปลี่ยนลำเดี๋ยวเปลี่ยนลำก่อนนะฮะโอเคเลือกลำผิดหรือเปล่าเนี่ยลำที่5เดี๋ยวตัวหันกล้องนะครับนะครับตัวหันกล้องอันนี้เป็นตัวถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเลยนะฮะ1 2 3โอเคสนามหน่อยพี่1 2 3โอเคถ่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะลงแล้วแล้วก็เดี๋ยวตัวผมเองนะครับก็จะใส่แว่นนะครับนี่ทำไมมันไม่ค่อยเจอพี่ของพี่มันเป็น FPV ด้วยนะตัวนั้นน่ะนะพี่ไม่ได้เป็น FPV ใช่ไหมโอเคไปลุยทิ้งล้ออีกแล้วล่ะลำนี้ทิ้งล้อตลอดเลยสนามตอนลงตลอดทิ้งล้อขึ้นไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ถึง1กิโลหรือเปล่านะฮะโอ้ยไม่ไหวเอามาอีกรอบนึงถ้าลำนี้เข้ามามันเลอะเลยนะไอ้มีลำไหนที่มันเป็นลำที่แบบว่าให้บินตามมั่งอ่ะมีไหมงานขอลงรอบหนึ่งรอบนี้ลงไม่ไหวแล้วผ่านหมดแน่รอบนี้ไม่ลงแค่พอสดเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มหมดลงเลยอ่าโหจะตามทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าทันนะเวลาเราหันกล้องเราก็หันตัวนี้นะครับ
แล้วก็ดูวิวทิวทัศน์นะฮะติดกล้องตรงนี้มันจะทำให้เห็นทัศนียภาพได้เยอะมากขึ้นนะครับทำให้เราไม่หลงฟ้านะครับเหมาะกับมือใหม่ที่เอาไปบินนะฮะแปะด้วยอย่างนี้เนี่ยบินกลับมานะครับเราบินแค่ภายในสนามนะครับไม่ได้บินไกลอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าจะให้บินไกลๆเนี่ยเดี๋ยวผมมีโปรเจกต์นะครับที่จะทำเป็นแบบระบบเป็น GPS นะครับก็ที่ไปดูมาโดรนนะครับบินได้3กิโลเดี๋ยวผมจะเอามาปรับเปลี่ยนเป็นแบบว่าเป็นเครื่องบินปีกนะครับนี่ลงเร็วอ่ะไม่ได้เอาอะไรช่วยเลยตอนนี้ก็อยู่ท้ายสนามแล้วนะฮะลมแรงพอสมควรนะฮะพอหันหน้าเข้าหาลมเนี่ยก็คือเหมือนจะอยู่กับที่นะฮะมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่อนข้างที่จะช้านะครับแต่ถ้าเราแบบหันหน้าบินตามลมเนี่ยมันจะไปด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบินแบบเนี้ยเราจะต้องดูทิศทางลมด้วยนะครับเราต้องดูว่าลมมันมาจากทางไหนนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใส่แว่นบินเนี่ยคือเราจะไม่รู้แต่ก็ใช้ความรู้สึกนิดนึงนะครับตอนนี้เครื่องบินอยู่บนหัวผมแล้วนะฮะอ้าวมีปีกบนให้ผมบินตามสักลำไหมเนี่ยเดี๋ยวปีกบนกำลังขึ้นมานะฮะเอาแบบช้าๆนะไม่ต้องบินเร็วมากสำหรับมือใหม่ใครที่อยากจะเล่นแบบแนวนี้นะครับก็ลองศึกษาค้นดูสักหน่อยนะครับว่าเราพอจะมันจะมีหลักง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะต้องจำทิศทางของสนามนะครับว่าตรงทางด้านทิศตะวันออกตะวันตกมันมีอะไรบ้างนะฮะก็จำแค่นี้นะครับแล้วก็บินภายในบริเวณสนามก็พอนะครับไม่ต้องบินไปไกลนะครับแต่ถ้าเราจะบินไปไกลเนี่ยเราต้องเป็นระบบ GPS นะฮะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนหัวเหรออ๋อเจอแล้วโอเคบินธรรมดานะบินธรรมดาไม่เอาพิเศษนะเอาธรรมดาก็พอพิเศษต้องข้ามต้นโพพี่พิเศษต้องใส่ไข่ เอาบินธรรมดาก็พอนี่ตอนนี้ผมกำลังบินตามเทนเนอร์อีกลำหนึ่งอยู่นะฮะถ้าเพื่อนๆเห็นมันก็จะรออยู่ข้างหน้าเรานะฮะมันก็จะให้ความรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องฟ้านะฮะถ้าเกิดว่าเราบินเก่งๆแบบคล่องๆอ่ะเราอาจจะไปต่อยอดเป็นแบบบินหมุนเกลียวตีลังกาอะไรหงายท้องได้นะฮะต้องหมุนไหมล่ะพี่ธงชัยเสียบแบตเหรอเสียบแบตแล้วครับแล้วมันจะกวนเหรอมันจะกวนนิดนึงรู้ก็ปิดไปแล้วนี่นะครับปีกลำสีเขียวนะครับลำนี้โอ้โหใกล้มากแล้วเขาลงต่ำเลยนะฮะลงต่ำแล้วไม่ได้สูงนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเล่นก็ผมว่าอย่างเงี้ยคือเหมาะมากสำหรับที่เอาไปฝึกบินนะครับสำหรับมือใหม่แบบเทรนเนอร์นะครับเป็นแบบเทรนเนอร์แล้วก็ติดกล้องตรงด้านหน้าอย่างนี้ไปเลยนะฮะมันก็จะทำให้บินง่ายขึ้นนะครับเห็นทัศนียภาพภายนอกได้กว้างขึ้นนะฮะเฮ้ยจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาเนี่ยตอนนี้ผมก็บินไปทางด้านหลังนะครับที่มีต้นตาลนะฮะพาไปอ้อมต้นตาลลมแรงมากวันนี้นะครับลมค่อนข้างจะแรงโอเคเดี๋ยวผมขอลงก่อนเด้อเดี๋ยววนมาแล้วก็ลงเลยลมแรงมากแลนดิ้ง
โอ้โหเกือบชนกันกลางดินแล้วเมื่อกี้สำหรับในวันนี้นะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับกับเครื่องบินปีก FPV นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับก็จะมีเฮลิคอปเตอร์มือ2เข้ามานะครับยังไงเพื่อนๆก็ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวต้องไปยิงปืนกาวตรงนี้เพิ่มนะครับก็บินมาให้ชมแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับลำนี้ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวกลับบ้านละเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดละนะครับช่วงนี้ก็ลมแรงด้วยนะฮะบินแค่พอของปากของคอนะครับสวัสดีครับ